สวัสดีครับตอนที่40นะครับการประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้เส้นโค้งเรียบกำลังสามวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลังสามเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างของการใช้ระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลังสามและเพื่อให้ผู้เรียนนะครับทราบขั้นตอนวิธีเพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับระเบียบวิธีที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนี้นะครับใช้การประมาณโดยพหุนามบนช่วงย่อยๆซึ่งพหุนามที่ง่ายที่สุดนะครับคือเราจะใช้พหุนามเชิงเส้นเชื่อมระหว่างคู่ของจุดแต่มีข้อจำกัดอยู่นะครับว่าพหุนามประมาณค่าที่ได้จะไม่เป็นเส้นโค้งเรียบจุดที่พหุนามเชิงเส้นเชื่อมต่อกันนะครับอาจจะหาค่าของอนุพันธ์ไม่ได้แต่เราสามารถปรับปรุงการใช้ประมาณให้ดีขึ้นนะครับโดยการใช้พหุนามกำลัง3หรือพหุนามดีกรี3ที่เราเรียกว่า cubic supply นะครับซึ่งจะได้พหุนามดีกรี3ระหว่างคู่ของจุดและจะได้พหุนามประมาณค่าเป็นเส้นโค้งเรียบมีอนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2ที่ต่อเนื่องณแต่ละจุดของข้อมูลที่พหุนามเชื่อมต่อกันนะครับการประมาณค่าภายในช่วงโดยเส้นโค้งเรียบกำลัง3นะครับเริ่มต้นเราจะมากำหนดฟังก์ชัน f(x) นะครับซึ่งเราจะนิยามบนช่วงปิด AB และกำหนดเซตของจุด n บวก1จุดดังนี้นะครับก็จะมีจุด x0 x1 ไปจนถึง xn นะครับโดยที่เราจะให้ x0 มีค่าเท่ากับ a และ xn จุดสุดท้ายมีค่าเท่ากับ b นะครับสำหรับข้อมูลคู่อันดับ xj f ของ xj นะครับโดยที่ j เท่ากับ0จนถึง n จะแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น n ช่วงย่อยดังนี้นะครับก็จะมีช่วง x0 ถึง x1 ช่วง x1 ถึง x2 ไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของ xn-1 จนถึง xn ดังนี้นะครับแนวคิดของระเบียบวิธีนี้คือเราจะสร้างพหุนามประมาณค่า s นะครับเพื่อใช้ประมาณฟังก์ชัน f ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขแรกนะครับพหุนามประมาณค่า s จะประกอบด้วยพหุนามดีกรี3 sj บนช่วงย่อย xj ถึง xj บวก1นะครับสำหรับทุกๆ j เท่ากับ0จนถึง n ลบ1เงื่อนไขที่2นะครับ s ของ xj จะเท่ากับ f ของ xj สำหรับทุกๆ j เท่ากับ0จนถึง n นะครับนั่นคือเส้นโค้งที่จะใช้การประมาณค่าจะต้องผ่านข้อมูลทุกจุดที่กำหนดให้เงื่อนไขที่3นะครับ sj บวก1จะเท่ากับ sj ที่จุด xj บวก1สำหรับทุกๆ j เท่ากับ0จนถึง n ลบ2นะครับความหมายก็หมายถึงว่าเส้นโค้งบนช่วงย่อยที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันที่จุดเดียวกันนะครับซึ่งก็คือ s จะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องณจุดที่กำหนดให้เงื่อนไขที่4นะครับ s prime j บวก1จะต้องเท่ากับ s prime j ที่จุด xj บวก1นะครับสำหรับทุกๆ j เท่ากับ0จนถึง n ลบ2นั่นก็หมายความว่าเส้นโค้งบนช่วงย่อยที่อยู่ติดกันจะมีค่าความชันที่จุดเดียวกันเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่า S จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันราบเรียบหรือ smooth function ณจุดที่กำหนดนะครับเงื่อนไขที่5 S double prime j บวก1จะเท่ากับ S double prime j ที่จุด xj บวก1สำหรับทุกๆ j เท่ากับ0จนถึง n ลบ2หมายถึงเส้นโค้งบนช่วงย่อยที่อยู่ติดกันจะมีค่าความโค้งที่จุดเดียวกันเท่ากันนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่6เป็นเงื่อนไขของการกำหนดเส้นโค้งย่อยณจุดขอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกำหนด s double prime ที่จุด x0จะต้องเท่ากับ s double prime ที่จุด xn
และจะต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับเงื่อนไขนี้เราจะเรียกว่าเงื่อนไขขอบธรรมชาติหรือว่า natural boundary condition นะครับต่อไปนะครับเราจะให้ข้อมูลที่กำหนดให้แทนด้วยจุดสีดำดังรูปนี้นะครับและเราจะให้เส้นโค้งย่อยๆนะครับเขียนแทนด้วย S0 S1 S2 ไปจนถึง SN-1 ดังรูปนะครับจุดประสงค์ของเราต้องการจะหา SJ บนช่วงย่อยแต่ละช่วงนะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนลองดูที่จุดสีแดงนะครับที่จุด X1ค่าของ S0 ที่จุด X1 จะต้องเท่ากับ S1 ที่จุด X1 และต้องเท่ากับ F ที่จุด X1 ด้วยนะครับหมายความว่าเส้นโค้ง S ของเราจะต้องมีความต่อเนื่องที่จุด X1 เงื่อนไขต่อไปนะครับ S พลาม0จะต้องมีค่าเท่ากับ S พลาม1ที่จุด X1 ด้วยนะครับหมายความว่าเส้นโค้ง S ของเราจะต้องมีความสมูทที่จุด X1 ส่วนเงื่อนไขสุดท้ายนะครับอนุพันธ์อันดับ2ที่จุด X1 เป็นการกำหนดเงื่อนไขของความโค้งที่จุด X1 นั่นเองในการสร้างพหุนาม SJ นะครับบนแต่ละช่วงย่อยสำหรับ J เท่ากับ0จนถึง N-1เราจะทำได้โดยการสมมุติพหุนาม SJ บนแต่ละช่วงย่อยนะครับมีลักษณะเป็น polynomial degree 3ดังนี้นะครับเราจะให้ SJ ของ X มีค่าเท่ากับ AJ บวก BJ คูณกับวงเล็บ X ลบ XJ นะครับบวกกับ CJ คูณกับวงเล็บ X ลบ XJ ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็พจน์สุดท้ายนะครับบวก DJ คูณกับวงเล็บ X ลบ XJ ทั้งหมดยกกำลัง3โดยที่ AJ BJ CJ และ DJ นะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการหาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ทั้ง6ข้อดังข้างต้นนะครับเริ่มจากเงื่อนไขข้อ2นะครับซึ่ง S ของ XJจะต้องมีค่าเท่ากับ f ที่ xj สำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ซึ่งต้องจริงสำหรับทุกเส้นโค้งเรียบบนทุกช่วงย่อยนะครับดังนั้น sj ที่ xj จะต้องมีค่าเท่ากับ f ที่ xj ทำให้ได้ว่าสำหรับ x ใดๆนะครับ f ของ x จะมีค่าเท่ากับ sj ของ x และเรากำหนดไว้แล้วนะครับว่าSJ มีค่าเท่ากับสมการนี้นะครับและเมื่อเราพิจารณาที่จุด X เท่ากับ XJ เราจะได้ว่า F ของ XJ จะมีค่าเท่ากับ AJ ทำให้สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ของเส้นโค้งเรียบบนช่วงย่อยใดๆได้ตัวแรกแล้วนะครับและจากเงื่อนไขในข้อที่3นะครับค่าของพหุนาม SJ บวก1และ SJ ที่จุด XJ บวก1นะครับมีค่าเท่ากันสำหรับทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง N-2 นะครับและเราทราบว่า SJ บวก1ที่ XJ บวก1มีค่าเท่ากับ AJ บวก1และ SJ ที่ XJ บวก1นะครับมีค่าเท่ากับด้านขวาของสมการนี้นะครับเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วเราก็จะพบว่า AJ บวก1ก็จะเท่ากับด้านขวาของสมการนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรากำหนดให้ HJ คือความกว้างของช่วงแต่ละช่วงนะครับเราจะได้ว่า AJ บวก1จะมีค่าเท่ากับ AJบวก BJ HJ บวก CJ HJ กำลัง2บวก DJ HJ กำลัง3ซึ่งเราจะตั้งเป็นสมการที่1นะครับเพื่อเอาไว้ใช้หาค่าของ BJ CJ และ DJ ต่อไปนะครับ
จากที่เรากำหนด SJ ไว้ข้างต้นนะครับถ้าเราหาอนุพันธ์อันดับ1ของ SJ เราก็จะได้ว่า S พลัม J มีค่าเท่ากับสมการนี้นะครับและเมื่อเราแทนค่า X เท่ากับ XJ ลงไปเราจะได้ว่า S พลัม J ที่ XJ จะมีค่าเท่ากับ BJสำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1นะครับเพราะว่าในวงเล็บนี้จะมีค่าเป็น0ดังนั้นจากเงื่อนไขในข้อที่4ที่เราได้กล่าวไว้นะครับว่า s พลัม j บวก1จะเท่ากับ s พลัม j ที่จุด xj บวก1นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วเราก็จะพบว่า bj บวก1ก็จะเท่ากับ bj บวกด้วย 2cj คูณกับวงเล็บ xj บวก1ลบ xj บวกด้วย 3dj คูณกับวงเล็บ xj บวก1ลบ xj กำลัง2นะครับและเมื่อเราแทนค่า hj ลงไปเราก็จะได้ว่า bj บวก1จะเท่ากับ bj บวก 2cj hj บวก 3dj hj กำลัง2นะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่2เราจะเอาไว้ใช้หาค่าของ bj, cj และ dj ต่อไปนะครับจากอนุพันธ์อันดับ2ของ sj เราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับอันนี้นะครับและเช่นเดิมนะครับเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ xj ลงไปเราจะได้ว่า s double prime j ที่ xj จะมีค่าเท่ากับ2 cjสำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1นะครับดังนั้นจากเงื่อนไขในข้อที่5ที่เรากล่าวไว้ว่า s double prime j บวก1จะมีค่าเท่ากับ s double prime j ที่จุด xj บวก1นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่านี้ลงไปเราจะได้สมการที่3มาดังนี้นะครับ cj บวก1จะเท่ากับ cj บวกด้วย 3dj คูณกับ hjและจากสมการที่3นะครับเมื่อเราจัดรูป dj จะเท่ากับ cj บวก1ลบ cj ทั้งหมดหารด้วย3 hj นะครับแล้วก็จากสมการที่1เมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับแทนค่า dj ลงไปในสมการที่1เราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับและเมื่อจัดรูปในรูปของ bjเราจะได้สมการของ bj ดังสมการนี้นะครับจากสมการ bj เมื่อสักครู่นะครับถ้าเราปรับสับสคริปต์จาก j เป็น j ลบ1นะครับเราก็จะได้สมการของ bj ลบ1ดังนี้นะครับและเมื่อเราแทนค่า dj ในสมการที่2ที่ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่า bj บวก1ก็จะเท่ากับสมการนี้หรือสุดท้ายสุดนะครับเราจะได้สมการของ bj เท่ากับ bj ลบ1บวกกับวงเล็บ cj ลบ1บวกกับ cj คูณอยู่กับ hj ลบ1ซึ่งเป็นสมการที่4นะครับซึ่งเมื่อเราแทนค่า bj และ bj ลบ1นะครับที่ได้แล้วในรูปของ a และ c ลงไปในสมการนี้นะครับเราก็จะได้ในสมการที่5โดยการปรับ subscript j ให้ลดลง1นะครับสมการนี้จะอยู่ในรูปของตัวแปร a และตัวแปร c นะครับสำหรับ j ตั้งแต่1จนถึง n ลบ1แต่เนื่องจากว่า aj มีค่าเท่ากับ f ของ xj ซึ่งเราทราบข้อมูลอยู่แล้วนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้ในแต่ละจุดดังนั้นระบบสมการนี้จะเป็นระบบสมการเชิงเส้นของตัวแปรไม่ทราบค่า cj สำหรับ j ตั้งแต่1จนถึง n ลบ1นะครับเมื่อเราแทน j เท่ากับ1จนถึง n ลบ1เราจะได้ระบบสมการนี้มีอยู่ n ลบ1สมการนะครับแต่เรามีตัวแปรอยู่ n บวก1ตัวซึ่งก็คือ c0 จนถึง cn
เราจึงจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขขอบเขตในข้อที่6นะครับจึงจะสามารถหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนี้ได้จากเงื่อนไขขอบธรรมชาตินะครับที่เรากล่าวไว้ว่า S double prime ที่ x 0และ S double prime ที่ x n จะต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของ C 0เท่ากับ0และ C n เท่ากับ0จากสมการที่5นะครับอยู่ในรูประบบสมการเชิงเส้นในตัวแปร C ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับเราจะได้เป็นสมการของ AX เท่ากับ B โดยที่เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A นะครับมีขนาด N บวก1คูณ N บวก1ดังแสดงในหน้าจอนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ของเรานะครับอยู่ในรูปของเมทริกซ์เด่นชัดในแนวทแยงเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำประมาณค่าผลเฉลยได้และผลลัพธ์ที่ได้จะลู่เข้านะครับเมทริกซ์ B และเมทริกซ์ X แสดงได้ดังนี้นะครับเป้าหมายของเราคือต้องการหาค่าของ C0 C1 ไปจนถึง CN นะครับหลังจากแก้ระบบสมการเชิงเส้น AX เท่ากับ B แล้วนะครับเราจะได้ค่า CJ สำหรับทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง N มานะครับและเมื่อเราแทนค่า CJ ลงไปในสมการของ BJ นี้นะครับเราก็จะได้ค่าของ BJ มาและเราก็สามารถหาค่าของ DJ ได้จากสมการนี้นะครับดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทราบค่าของ AJ BJ CJ และ DJ ทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง N ลบ1แล้วนะครับนั่นคือเราจะทราบ SJ ทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง N ลบ1ซึ่งก็คือเส้นโค้งเรียบประมาณค่าในแต่ละช่วงย่อยแล้วนะครับสรุปขั้นตอนวิธีการสร้างเส้นโค้งเรียบกำลัง3 cubic supply กันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเราจะนำเข้าข้อมูลคู่อันดับของ xj f ของ xj นะครับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ขั้นตอนที่2เราจะคำนวณหาค่าของ hj จาก xj บวก1ลบกับ xj สำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1นะครับขั้นตอนที่3จะหาค่าของ AJ จากค่าของ F ของ XJ สำหรับทุกๆ J เท่ากับ0จนถึง N ลบ1ขั้นตอนที่4นะครับแก้ระบบสมการเชิงเส้นเพื่อหาค่าของ X ซึ่งก็คือสัมประสิทธิ์ของ CJ ในแต่ละช่วงย่อยนะครับขั้นตอนที่5คำนวณหาค่าของ BJ จากสมการนี้นะครับสำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1ขั้นตอนที่6คำนวณหาค่าของ dj ทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้พหุนามประมาณค่า s ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ s0 ยูเนียนกับ s1 ยูเนียนไปจนถึง sn ลบ1นะครับโดยที่ s แต่ละช่วงย่อย sj นะครับจะกำหนดด้วยสมการนี้นะครับตัวอย่างนะครับการประมาณค่าฟังก์ชัน f ของ x เท่ากับ 7e ยกกำลังลบ x ส่วน2ซึ่งมีข้อมูล7ข้อมูลดังตารางนี้นะครับเราจะใช้เส้นโค้งเรียบกำลัง3เงื่อนไขขอบธรรมชาติโดยให้ n เท่ากับ6นะครับเราจะให้พหุนามประมาณค่า s นะครับซึ่งประกอบด้วยพหุนามดีกรี3 sj บนช่วงย่อย xj ถึง xj บวก1นะครับสำหรับทุกๆ j ตั้งแต่0จนถึง5ค่าของ aj นะครับจะมีค่าเท่ากับ f ของ xj ที่กำหนดให้ในตารางนะครับและจากตารางเราจะสังเกตเห็นว่า hj จะมีค่าเท่ากับ1สำหรับทุกๆค่า j นะครับซึ่งตารางนี้แสดงถึงค่าของ AJ ทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง6นะครับ
จากเงื่อนไขขอบธรรมชาตินะครับเราจะได้ว่า c 0เท่ากับ c 6มีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นเราจะแก้ระบบสมการเชิงเส้น ax เท่ากับ b เพื่อหาค่าของ c 1จนถึง c 5ดังนี้นะครับและเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ a ก็แสดงได้ดังนี้นะครับเมทริกซ์ b ก็แสดงได้ดังนี้นะครับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนี้อาจใช้ระเบียบวิธีแบบ Gauss Elimination นะครับหรือจะใช้วิธีทำซ้ำแบบ Gauss Seidel ก็ได้จากผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนะครับเราจะได้ค่าของ CJ สำหรับ J ตั้งแต่0จนถึง6ดังแสดงในตารางนี้นะครับและจากสูตรของ BJ นะครับเมื่อเราแทนค่า AJ และ CJ ลงไปเราก็จะได้ค่าของ BJ สำหรับทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง5ดังแสดงในตารางนี้นะครับและจากการแทนค่า CJ ลงไปในสูตรของ DJ นะครับเราก็จะได้ค่าของ DJ สำหรับทุกๆ J ตั้งแต่0จนถึง5ซึ่งก็แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้นะครับหลังจากได้ค่าสัมประสิทธิ์ทุกตัวบนช่วงย่อยทุกๆช่วงแล้วนะครับเราก็จะได้พหุนามประมาณค่า S ซึ่งประกอบด้วยพหุนามดีกรี3 SJ สำหรับ J แต่ละตัวดังนี้นะครับเราก็จะได้ S0 มาเท่ากับสมการนี้ในช่วง X อยู่ในช่วง0 1นะครับS1 ก็จะเท่ากับสมการนี้นะครับในช่วง1ถึง2 S2 นะครับก็จะเป็นพหุนามนี้ในช่วง2ถึง3 S3 ก็จะเป็นพหุนามนี้นะครับในช่วง3ถึง4 S4 ก็จะเป็นพหุนามนี้ในช่วง4ถึง5และสุดท้ายนะครับ S5ก็จะเป็นพหุนามกำลัง3นี้ในช่วง5ถึง6และเมื่อเรานำพหุนามในแต่ละช่วงนะครับมาเขียนกราฟเราก็จะได้กราฟของพหุนาม S ดังรูปนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าพหุนาม S ของเรานะครับจะผ่านข้อมูลที่กำหนดให้ทุกๆจุดถ้าเราต้องการประมาณค่าของฟังก์ชัน f นะครับที่ x เท่ากับ 3.2 เราจะต้องใช้ s 3นะครับซึ่งนิยามสำหรับ x บนช่วงปิด3ถึง4เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการประมาณค่าของ f ที่จุด 3.2 นะครับเราจะแทนค่า 3.2 ลงไปใน s 3ซึ่งก็จะได้ค่าประมาณ 1.412เนื่องจากค่าจริงนะครับ f ที่ 3.2 มีค่าเท่ากับ 1.413 นะครับเราจะได้ว่าค่าประมาณมีความคลาดเคลื่อน 0.001 ค่อนข้างใกล้เคียงมากเลยทีเดียวนะครับแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ cubic supply ประมาณค่าภายในช่วงได้นะครับนอกจากนี้การประมาณค่าภายในช่วงแบบ cubic supply นะครับยังมีเงื่อนไขขอบอีกหนึ่งรูปแบบคือเงื่อนไขขอบยึดนะครับ Clamped Boundary Condition อยู่ในรูปของอนุพันธ์อันดับ1ที่จุดปลายทั้ง2นะครับขอให้ผู้เรียนทดลองทำเป็นแบบฝึกหัดในตัวอย่างเดิมโดยให้หารูปแบบของระบบสมการเชิงเส้นที่แตกต่างกันไปนะครับจากการใช้เงื่อนไขขอบแบบธรรมชาติและลองพลอตกราฟของผลที่ได้จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างที่ได้จากทั้ง2วิธีนะครับลองทำดูกันนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3ผู้เรียนใช้เงื่อนไขขอบแบบธรรมชาติผู้เรียนทราบระเบียบวิธีประมาณค่าภายในช่วงของวิธีนี้ทำเป็นช่วงย่อยๆข้อดีของระเบียบวิธีนี้นะครับคือสามารถใช้ประมาณข้อมูลที่มีลักษณะไม่เป็นฟังก์ชันได้เช่นที่จุด x เดียวกันแต่มีค่า y 2ค่าถ้าเราทำเป็นช่วงย่อยๆเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ช่วยในการประมาณค่าได้นะครับ
สำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ